Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับวันละคำถามก็กลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีคนถามเข้ามาว่าวันนี้ใช้ผ้ามีคนป่วยนะครับแต่ว่าต้องการจะเอาพวกเหล้าเบียร์หรือสิ่งที่เป็นของมึนเมานะครับเอามาเป็นยารักษาหรือเป็นส่วนผสมในการรักษาจะได้ไหมคำตอบก็คือว่าไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็เป็นบาปด้วยเรื่องราวมันได้เคยเกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งชื่อว่าตอริกบุตรของซุไวอันยูอัฟีนะครับได้ไปถามท่านนบีเกี่ยวกับเรื่องที่เขาได้คั้นเหล้าเพื่อที่จะมาทำยานะครับนบีก็ตอบว่าไลซาบิดาวาเอ็นสุราที่เจ้าคั้นมาเนี่ยมันไม่เป็นยาหรอกวาลากินนาฮูดาอนมันจะเพิ่มโรคต่างหากฉะนั้นให้พวกเราได้รู้นะครับว่าเวลาเราจะรักษาโรคหนึ่งโรคใดนะครับบางทีเอามาผสมกับยาตัวนั้นตัวนี้โดยเอาเหล้าหรือสุรามาผสมเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดต่อหลักการอิสลามนะครับอย่าทำนะครับยาตัวอื่นยังมีอีกเยอะเราก็เอายาตัวอื่นก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์